ต้องเริ่มจากชอบค่ะถ้าชอบถ้ารักแล้วทำไปเรื่อยๆไม่ได้หวังที่จะแบบกำไรตุ้มเดียวตั้งแต่แรกอะยังไงมันก็ไม่ตายค่ะมันก็อยู่ได้ไปเรื่อยๆแล้ววันข้างหน้าหนูจะได้ต่อเนื่องจากป้าไปเพราะป้าก็อายุมากแล้วจะทำแล้วนะครบ30ปีแล้วนะลูกก็มือใหม่ก็อยากให้เขาสานต่อและทำให้ถูกต้องสำหรับมือใหม่ที่ชอบสนใจแล้วก็ชอบความสวยงามของบอลสีนะครับขอให้รักบอลที่ความสวยงามนะครับอย่าเห่อตามกระแสหรือว่าเห่อตามราคาบอลทุกต้นมีความสวยมีความงดงามเฉพาะตัวอยู่แล้วคือราคาบอลสีตอนนี้มันจะลงมาหน่อยมันจะลงมาดรอปลงมาที่ผมดูนะคนที่เริ่มจากความรักมักจะไม่มีปัญหาอะไรเวลาไม้ขึ้นหรือลงนะแต่คนที่ตั้งใจจะมาทำเป็นธุรกิจเนี่ยเวลาไม้ลงอ่ะเขาก็จะมีอะไรดราม่ากันเยอะแยะไม้มันลงก็มันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะในโลกใบนี้ธุรกิจของการขายถ้ามันมีขึ้นแล้วมันต้องมีลงมันไม่มีอะไรคาอยู่หรอกมันไม่มีอะไรจีรัง My Dad ยกสมาคมบอลสีแห่งประเทศไทยครับสวัสดีค่ะดิฉันสุนิขาเปาอินนะคะเจ้าของตลาดนัดต้นไม้เขาชีโอนค่ะวัตถุประสงค์ในการจัดงานนะคะก็อยากจะอนุรักษ์ในเรื่องของบอลสีนะคะให้กับเด็กรุ่นหลังๆหรือว่าผู้ที่สนใจนะคะได้มีที่ประกวดได้มีที่ขายนะคะแล้วก็รายได้ของเราในส่วนหนึ่งเราจะแบ่งจะไปให้กับโรงพยาบาลกิโลสิทธิ์นะคะแล้วก็รปสตบ้านยารานะคะสมาคมผู้ทำสงเคราะห์นะคะแล้วก็เป็นเพจช่วยหมาแมวจรจัดเป็นการจัดงานครั้งแรกเลยค่ะได้ผลตอบรับดีนะคะสำหรับวันนี้คนแน่นเลยนะคะเมื่อวานก็แน่นนะคะบรรยากาศนะคะก็จะมีทั้งไม้ผลไม้ดอกนะคะแต่ส่วนมากจะเป็นบอลสีนะคะก็จะมีบอลสีของรังใหญ่ๆนะคะของระดับประเทศนะคะมาจำหน่ายแล้วก็มาร่วมโชว์ในงานนะคะแล้วก็จะมีสัตว์แปลกมีบูธหลายที่นะคะมีบูธของโรงแรมของคอนโดมาแจมกับเรานะคะสำหรับสมาคมบอลสีเนี่ยในการประกวดเนี่ยเป็นงานซึ่งสมาคมจะต้องลงไปดูแลทุกๆงานอยู่แล้วครับเราไม่เลือกว่าเป็นงานของใครเพราะว่าสมาคมบอลสีวัตถุประสงค์ก็คืออนุรักษ์และพัฒนาวงการบอลสีสำหรับการประกวดเท่ากับว่าเป็นการขับเคลื่อนให้กระแสให้วงการบอลสีเนี่ยอยู่ได้แล้วก็พัฒนาขึ้นนะครับจากที่สังเกตนะครับเราก็มีนักเล่นบอลหน้าใหม่นะครับถึงแม้ราคาบอลจะไม่โลดแล่นนะครับเหมือนเมื่อก่อนนะครับแต่ว่ากลับมาสู่ความเป็นจริงซึ่งผู้เลี้ยงเนี่ยสามารถจะเลือกบอลสวยๆที่เราต้องการไปปลูกเลี้ยงได้นะครับแล้วก็ในงานนี้นะครับทางสมาคมก็ลงมาช่วยเป็นกรรมการในการตัดสินแล้วก็มีการถ่ายทอดองค์ความรู้หลายๆอย่างรวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ในเรื่องของการรับจดทะเบียนสมาชิกกับจดทะเบียนบอลสีใหม่ๆเกณฑ์การตัดสินเราใช้เกณฑ์ของสมาคมบอลสีแห่งประเทศไทยนะครับก็คือลักษณะของการตัดสินเนี่ยนะครับลักษณะรูปทรงชั้นใบความแข็งแรงเนี่ยมาเป็นดับหนึ่งแล้วก็สีนะครับในการตัดสินบอลสีเนี่ยเราจะเห็นว่าบอลสีมันมีความหลากหลายเลยเนี่ยไม่ใช่แดงชนะขาวหรือขาวชนะแดงนะครับเกณฑ์ตัดสินในเรื่องของสีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสีเฉพาะต้นนะครับไม้บางต้นเนี่ยสีเขาไม่ฉูดฉาดแต่ว่ารูปทรงชั้นใบการจัดชั้นใบความแข็งแรงมีนะครับเมื่อภาพรวมแล้วไม้ที่มีองค์ประกอบสมบูรณ์ที่สุดก็จะชนะไม้ที่ไม่แข็งแรงอยู่ดีครับแต่ว่าทุกคนมีสิทธิ์ในการประกวดครับมีสิทธิ์แล้วก็เราจัดช่องทางให้กับมือใหม่ก็คือประกวดสำหรับมือใหม่ที่ไม่มีองค์ความรู้เลยก็คือไม่ต้องค้ำใบนะครับอาจจะมีลวดช่วยประคองไม่ให้ใบมันแบะมากสักหนึ่งวงนะครับอันนี้เราก็จะจัดให้เฉพาะมือใหม่เพื่อเป็นการเริ่มต้นให้มีกำลังใจที่จะทำบอลมาประกวดครับสำหรับมือใหม่ที่ชอบสนใจแล้วก็ชอบความสวยงามของบอลสีนะครับขอให้
รักบอลที่ความสวยงามนะครับอย่าเห่อตามกระแสหรือว่าเห่อตามราคาบอลทุกต้นมีความสวยมีความงดงามเฉพาะตัวอยู่แล้วอยู่ที่เราชอบเราพอใจราคาไม่ใช่เรื่องสำคัญสำคัญที่ความสวยและความพอใจของเราถ้าเราพอใจตรงนั้นบอลสีจะอยู่กับเราแต่ถ้าเรารักบอลด้วยราคาเนี่ยพอบอลราคาตกเราก็จะทิ้งมันครับนอกจากงานประกวดแล้วมันเป็นการบูรณาการของหลายๆส่วนด้วยมีเกจิอาจารย์ดังๆมารวมอยู่ที่นี่ทุกๆคนพร้อมให้ความรู้รวมถึงเรามีโชว์หนังสือโบราณมีการสมทบทุนด้วยคือกิจกรรมค่อนข้างเยอะตลาดนัดต้นไม้ใต้ร่มกระปามของเรานะคะก็จะมีทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะป้าชื่อป้าน้อยจันทาคีรีนะอยู่สมาคมบอลสีแห่งประเทศไทยลูกก้ามาขายบอลด้วยแล้วก็สาธิตการทำบอลสอนเรียนรู้ให้เด็กๆจะได้สื่อสารจากป้าไปเยอะๆก็มีการสอนค้ำแค่นั้นนะลูกไม่มีอะไรก็บอกเขาว่าผิดพลาดตรงไหนหนูก็พยายามดูหารายละเอียดนะวันข้างหน้าหนูจะได้ต่อเนื่องจากป้าไปเพราะป้าก็อายุมากแล้วจะทำแล้วนะครบ30ปีแล้วนะลูกก็มือใหม่ก็อยากให้เขาสานต่อและทำให้ถูกต้องเจอในอนาคตที่ประชุมกันแล้วแต่คุณหญิงเนี่ยนะคือคุณหญิงที่ว่าอยู่ในสมาคมเนี่ยองค์ประเทศท่านน่ะเป็นประธานก็ต่อเนื่องมาป้าสมัยก่อนป้าก็เอาบอลสีเนี่ยไปส่งไปที่นราธิวาสไม่พอแถมท่านให้องครักษ์มาที่บ้านรัตนาธิเบศรขนบอลไปเพียบเลยแล้วก็ไปสอนทำตู้ให้ก็ต่อเนื่องมาทุกวันนี้แล้วป้าก็ถวายท่านทุกปีป้าน้อยค่ะป้าน้อยก็บอลสีที่ขายอยู่ทำอยู่ทุกวันนี้ผสมเองนะแล้วก็มีไม้ที่ดังที่สุดตอนนี้ก็เกาะล้านพัทยามณีนินทร์ทับทิมอ่างศิลาเจ้าหญิงที่ลอนดอนรัตนพลมันอยู่อีกเยอะลูกมันบรรยายไม่ถูกแล้วมัน30ปีแล้วนะอยู่ก็ไปทางหนองมนก็ค่ะใกล้ๆหาดบางแสนถนนทุกขุมวิทนะเข้าซอยแก้วเจ้าจอมแค่นั้นน่ะเดี๋ยวถึงเลยถ้าไม่เข้าก็ไปเข้าอ่างศิลาโทรถามได้เลยจ้ะค่ะสวัสดีค่ะบอนสีแสนสุขค่ะสวนบอนสีที่บางแสนค่ะรังบอนสีรวยเงินครับชลบุรีเอาไม้ใหม่มาจดทะเบียนค่ะตอนนี้ชื่อ1001ที่ว่าจะมีคู่ฝากชื่อ1001ราตรีที่จดไปแล้วค่ะครับผมตัวนี้เสน่ห์เมืองชนสองกระโจมเนี้ยครับผมชื่อเป็นร้านเมืองชนครับครับผมเป็นชื่อทีมงานเลยครับผมทีมงานณเมืองชนค่ะพวกเราคือทั้งแสนสุขทั้งบ่อทองบ่อจังเป็นตับเมืองชนเดี๋ยวมันจะมีร้านเมืองชนเสน่ห์เมืองชนแล้วก็จะมีมนบางแสนก็อีกนะมี6ตัวครับตอนนี้ทำไม้ร่วมกันอยู่ในแนวชุดเมืองเก่าเมืองโบราณสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่สำคัญของชลบุรีค่ะครับผมมีที่จดไปแล้วชื่อเมืองพระรถอยู่พนันนิคมใช่ครับใช่ไหมใช่ครับเมืองพระรถเมนางเมรีของบอลสีแสนสุขก็จดไปเมืองสีพะโลค่ะผมอยู่อำเภอเกาะจันทร์ชลบุรีครับผมอยู่บ่อทองรังบอลสีรวยเงินครับของผมเจนบอลสีนะเมืองชนเลยครับอันนี้บอลสีแสนสุขค่ะอยู่บางแสนมันสนุกค่ะสวยงามก็ปลูกไปเรื่อยๆทำเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็จะทำให้สถานที่ท่องเที่ยวเมืองเก่าเมืองโบราณในชลบุรีเนี่ยเป็นที่จดจำไปพร้อมๆกับบอนสีที่พวกเรารักค่ะบอนสีที่เรารักทำไปเรื่อยๆขอ6ชื่อที่6ต้นที่ว่ามี6ชื่อที่ตั้งไปแล้วแล้วกำลังจะตั้งค่ะมีเจ้าพ่อแสนแหลมแท่นนครพรแม่สามมุกแสนสุขรุ่งเรืองเสน่ห์เมืองชนมนบางแสนค่ะ6ตัวแล้วตับเมืองก็ตั้งไปแล้ว2เมืองก็มีเมืองพะโล้เมืองสีพะโลลำดับต่อไปคือเมืองพญาเร่ค่ะพญาเร่ที่อยู่แถวบ่อทองเป็นบ้านผมเองแต่ผมยังหาไม้ไม่ได้คือไม้ยังฟอร์มไม่เต็มเดี๋ยวจะมีตั้งครับเป็นตับเมืองเก่า3เมืองเก่าชลบุรีก็จะครบพะโล้เมืองสีพะโลเมืองพญาเร่ตอนนี้ขาดพญาเร่ขาดพญาเร่อีกเมืองเมืองเดียวมีเมืองขายหลักๆเลยแล้วตอนนี้มีเจ้าพ่อแสนค่ะตัวอื่นก็ตอนนี้อยู่ในขั้นแจกจ่ายกับคนในกลุ่มท่านอาจารย์ทั้งหลายคืนสายพันธุ์ไปกับอาจารย์กับผู้มีพระคุณก่อนแล้วก็จะค่อยวางขายทางไม้ของเราก็จะไม่ได้ราคาหวือหวาแต่คือเน้นมิตรภาพไว้ก่อนแล้วก็ความสวยความโดดเด่นแล้วก็จะเป็นแบบมีสตอรี่ของพวกเราเองเป็นสตอรี่คล้ายๆพวกอินดี้หนึ่งหน่อยอะไรแบบนี้ครับเรื่องราวพื้นถิ่นอะไรอย่างเงี้ยผมว่าการทำบอลสีถ้าคนจะเข้ามาอันนี้ผมพูดความคิดผมเองนะครับผมจะเข้ามาหากำไรอย่างเดียวผมว่ายังไม่ควรแต่ถ้าเกิดเราใช้ความรักกับมันนะแล้วเราค่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆผมว่าบอลสีมันมีเสน่ห์นะครับต้องเริ่มจากชอบเริ่มจากใจรักถ้าชอบถ้ารักแล้วทำไปเรื่อยๆไม่ได้หวังที่จะแบบกำไรตุ้มเดียวตั้งแต่แรกอ่ะยังไงมันก็ไม่ตายค่ะมันก็อยู่ได้ไปเรื่อยๆเพราะบอลมันเลี้ยงตัวเองได้ครับผมต้นหนึ่งที่เราซื้อแม่พันธุ์มาถูกก็เป็นแสนอ่ะ
เราสามารถกินระยะยาวได้เราไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราต้องขายวันนี้ต้นแรกตูมเลยเราต้องได้ทุนคืนไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเราก็ค่อยหามิตรภาพไปเรื่อยเดี๋ยวทุนมันคืนมาเราเองครับผมคิดแบบนี้นะมันไม่หมดนะครับข้อดีของเขาคือจริงจริงมันต่อยอดได้เยอะพัฒนาได้เยอะเพราะว่าย้อนไปเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วที่เอาบอนสีมาใส่ส่วนในขวดแก้วขนาดเล็กๆแค่นี้มันก็เริ่มมาจากตรงนั้นทุกวันนี้ก็ได้พัฒนาสายพันธุ์ใช่ครับสัก 2-3 ปีได้แต่ว่าถ้ารู้จักบอนสีจริงๆอ่ะ 4-5 ปีที่แล้วตั้งแต่ต้นเล็กๆอ่ะเอามาใส่สวนในขวดแก้วมันสามารถเอาไปพัฒนาทำงานศิลปะได้อ่ะมีอยู่เพจนึงมินิเจอร์4มั้งคะเขาเคยเอาบอนสีมาทำต้นไม้สายย่อต้นแค่นี้ขายได้ราคาดีมากเลยค่ะสวัสดีครับชื่อมงคลสิริวัฒน์ครับมีรักเอ่ยอสงไขยเทพีบ้านไผ่แล้วก็ทรัพย์ดียิ่งอีกหลายต้นนะจำไม่ค่อยได้ครับวันนี้มาทำกิจกรรมคือมาผ่าบอลเอารักเอ่ยมาแล้วก็อสงไขยแล้วก็มงกุฎจักรพรรดิไม้ที่สวนผสมเองจุดเด่นของบอลที่สวนคืออะไรครับส่วนใหญ่เป็นบอลป้ายขาวเนาะด่างขาวอะไรพวกนี้ครับด่างสีก็มีบ้างแต่ด่างสียังไม่ค่อยได้ทำออกมาการตั้งชื่อก็ไม่มีอะไรส่วนใหญ่ที่สวนเนี่ยจะชอบตั้งชื่อเพลงแล้วก็แต่ถ้าไม่ใช่ชื่อเพลงเนี่ยก็จะเป็นชื่ออะไรแบบแปลกๆอะไรเงี้ยนี่ก็จะตั้งอีกตับหนึ่งเรียกว่าตับพ่อตาแม่ยายคือตับพ่อตาแม่ยายเนี่ยจะตั้งให้เป็นของขวัญกับลูกชายลูกชายมีลูกคนหนึ่งแล้วเราก็เลยตั้งเป็นชื่อนามสกุลของทางนู้นทางแม่ยายเขาก็ชื่อทรัพย์ดียิ่งเราบอกเขาว่าถ้าจะเอาชื่อต่อไปอ่ะต้องปั้นมาอีกคนหนึ่งอันนี้ปั้นละวันนี้ลูกชายมากระซิบบอกสงสัยได้แล้วพ่อเมื่อก่อนที่ตามยูทูบเบอร์หรืออะไรมาหรือว่าไม้เด็ดเนี่ยมาสัมภาษณ์เนี่ยเราก็ไม่กล้าพูดเราก็จะบ่ายเบี่ยงไปว่าอนาคตบอลสีมันจะเป็นยังไงอะไรยังไงแต่ตอนเนี้ยมันเป็นแบบนั้นละอันนี้เราจะพูดหน่อยคือราคาบอลสีตอนเนี้ยมันจะลงมาหน่อยมันจะลงมาดรอปลงมาที่ผมดูนะหาข้อมูลดูมันจะดรอปลงมาแทบทุกตัวเพราะไม้ที่ราคาสูงๆยืนราคาสูงจะมีคนแค่บางกลุ่มซื้อพอซื้อไปแล้วมันก็จะไม่กลุ่มนี้เขาก็จะไม่ซื้อแล้วพอเขาขายแล้วก็จะขายสูงๆมันก็ไม่มีคนซื้อแล้วราคามันก็จะดรอปตามการเวลาของมันแต่มันก็ยังไม่ลงมามากแล้วเมื่อก่อนไม่กล้าบอกพอได้บอกอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะโดนเขาว่าแต่ตอนเนี้ยมันเป็นแบบนี้ละเราไม่กลัวโดนว่าเพราะมันเป็นเรื่องอย่างนี้แล้วเรื่องจริงนั่นแหละคนทำบอลสีก็ต้องทำไปเรื่อยๆพอซื้อมาแล้วก็ทำจำนวนมีดแรกยังไม่ได้ก็ขายไปสักครึ่งนึงก็ได้เก็บครึ่งนึงทำจำนวนทำไปเรื่อยๆเงี้ยเพราะบอลสีเราลงทุนครั้งเดียวมันเรากินตลอดชีวิตมันจะลงมาเหลือต้นเท่าไหร่ก็แล้วแต่เราคิดว่าเป็นงานดีเลย์ขายยังไงมันก็ได้ทุนคืนเพียงแต่ช้าหรือเร็วนั่นแหละฮะเรื่องของบอนสีมันก็ไม่มีอะไรมันแค่นี้คนที่เริ่มจากความรักมักจะไม่มีปัญหาอะไรเวลาไม้ขึ้นหรือลงใช่ไหมแต่คนที่ตั้งใจจะมาทำเป็นธุรกิจเนี่ยเวลาไม้ลงอ่ะเขาก็จะมีอะไรดราม่ากันเยอะแยะเอาไม้มันลงก็มันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะในโลกใบนี้ธุรกิจของการขายถ้ามันมีขึ้นแล้วมันต้องมีลงมันไม่มีอะไรคาอยู่หรอกมันไม่มีอะไรจีรังมือใหม่ก็ไม่ต้องตกใจมือใหม่ไม่ต้องกลัวเพราะว่า YouTube เนี่ยก็มาผมก็จะบอกกันตรงเนี้ยที่ผมไล่ดูไล่อ่านดูตามคอมเมนต์ตามโพสต์ต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะตกใจกันเพราะว่าพอเขาเข้ามาปุ๊บเขาไม่รู้วิธีการทำบอลเขาซื้อมาต้นนึงหลายๆตังค์เนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าจะทำไงพอเขาก็ทำหนึ่งต้น4เดือนฝาก็จะขายได้เพราะพอผ่าปุ๊บมันได้อยู่ในอับประมาณเดือนหนึ่งใช่ไหมเอามาใส่4นิ้วก็อีก 2-3 เดือนก็รวมมันก็จะเป็น4เดือนกว่าจะได้ทุนคืนคนซื้อเนี่ยไม่เข้าใจตรงนี้ว่าบอลคุณซื้อไปแล้วอีก4เดือนคุณถึงจะขายได้แล้วถ้าเป็นไม้ด่างไม้ป้ายไม้อะไรเนี่ยพอคุณผ่ามาแล้วมันไม่ได้ป้ายทั้งหมดไม่ได้ด่างทั้งหมดมันจะมีเขียวมีเผือกซึ่งเผือกเนี่ยคุณขายไม่ได้เลยไม่ด่างไม่ป้ายเขียวเนี่ยคุณสามารถขายได้แต่ไม่ได้ราคาเต็มที่ส่วนด่างคุณก็ขายได้ราคาปกติเพราะฉะนั้นบางทีคุณซื้อไม้สวยๆมาคุณอย่าไปคิดว่าคุณผ่าแล้วคุณจะได้หมดทุกอย่างคุณต้องคำนึงถึงตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อผ่ามาแล้วเนี่ยไม้ที่ขายได้เนี่ยถ้าคุณคำนวณแล้วว่ามันยังไม่ได้ทุนไม่ได้อะไรของคุณคุณก็มีด2ทนเลี้ยงไปอีกมีด2เนี่ยคุณก็ราคามันลงแน่นอนแต่จำนวนคุณจะเยอะขึ้นคุณก็ขายไปตามจำนวนของคุณแล้วก็ส่วนนึงก็เก็บไว้ทำต่อจอมคุณก็เก็บไว้ได้อะไรก็ได้ก็ผ่าได้ไปเรื่อยๆอินฟินิตี้คือเก็บกินกับมันได้ทั้งชีวิตไม่ว่ามันจะอยู่ราคาระดับไหนมือใหม่ไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจผมยังไม่ตกใจเลยผมมือใหม่เนี่ยนะผมยังไม่ตกใจเลยเต็มตู้หมดไม่ตกใจเฉยๆขอบคุณมากค่ะสุดท้ายเลยค่ะครับหอมแก้มแม่ติ๋วเอามาสักฟอดไหมมานี่มานี่มาแหมก็ให้หอมแก้มอีกเอายังแหมแล้วอย่าไปอิจฉานะThank you.
จ็ค